สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่งวดที่แล้วนะครับห่างหายไปไม่ได้ลงนะครับโอ้ต้องขออภัยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าก็ทั้งธุระทั้งงานเยอะพอสมควรนะครับงวดนี้กลับมาสู่ภาวะปกตินะครับจะพยายามลงให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางนะครับแล้วก็สูตรหาตัวเลขเด่นๆนะครับมาแบ่งปันกันนะครับมาดูคลิปแรกนะครับประจำงวดวันที่1มิถุนายนนะครับปี60นะครับนี่เป็นสูตรเด่นบนนะครับนำมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับวิธีการคำนวณในสูตรนี้นะครับก็นำ3ตัวท้ายนะครับรางวัลที่1แล้วก็2ตัวล่างนะครับเอามาเรียงใหม่นะครับจากน้อยไปหามากนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1เลขออก8 9 1นะครับ2ตัวล่างออก5 3นะครับเรียงใหม่ก็จะเป็น1 3 5 8 9นะครับจากน้อยไปหามากนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมจะใช้ตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดก็คือ9ครับก็คือ9นะครับนำ9มาวางเสร็จแล้วนะครับเมื่อเลขมีค่าสูงสุดคือ9นะครับผมดึงเลขเด่นมาจากหมวดของเลข9นะครับได้เลขเด่นประจำงวดนี้นะครับก็จะเป็น0 3 6นะครับนี่คือเด่นครับงวดที่1มิถุนายนนะครับปี2560นะครับเป็นเด่นบนนะครับที่นำมาแบ่งปันกันนะครับก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่าสูตรนี้ตัวเลขนี้นะครับที่ผมนำมาลงนำมาแบ่งปันนะครับงวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับสูตรนี้ที่ได้เก็บไว้นะครับสถิตินั้นก็เข้ามาหลายงวดนะครับงวดนี้ก็นำมาแบ่งปันกันให้ได้ชมนะครับนี่คือตัวอย่างของงวดที่แล้วนะครับตัวอย่างของงวดที่แล้วนะทำให้ได้ชม1งวดนะครับนำมาให้ดู1งวดนะครับนี่คือผลของงวดที่แล้วนะครับวันที่16นะครับพฤษภาคมปี2560นะครับนำ3ตัวท้ายกับ2ตัวล่างนะครับของงวดที่2พฤษภามาตั้งนะครับเลขออก656นะครับ2ตัวล่างออก35นะครับเรียงใหม่ก็จะเป็น35566นะครับเลขที่มีค่าสูงสุดก็คือเลข6นะครับนำเลข6มาวางนะครับก็จะเป็นเลขเด่น039นะครับ039นะทีนี้นะเลขที่ออกนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับที่16พฤษภาคมนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1เลขออก891นะครับ2ตัวล่างออก53นะครับสังเกตจากเลขเด่นนะครับเข้าทั้ง3และ9นะครับสูตรนี้เด่นบนก็จะเข้า9เป็นหลักนะครับส่วนเลข3พ่วงมาก็จะเข้าล่างอีกตัวหนึ่งนะครับก็งวดที่แล้วเข้าไป2ตัวนะครับสำหรับสูตรนี้นะเป็นสูตรเลขเด่นบนก็ลองพิจารณากันดูนะครับลองติดตามผลงานกันดูแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็กลับมานะครับนำเสนอได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่เกียรติดตามผลงานด้วยดีตลอดมานะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยก็แล้วกันนะครับผมสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับหรือว่าท่านใหม่ๆที่เพิ่งแวะเวียนผ่านกันเข้ามาเห็นนะครับยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็กดติดตามกดไลค์กันได้นะครับสำหรับแนวทางนี้ก็ควรจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในสูตรต่อไปกับแนวทางนะฮะในสูตรอื่นๆที่จะนำมาแบ่งปันกันนะครับในช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ